ุณผู้ชมครับนี่คือ Friday Teru ครับทุกคืนวันศุกร์ 19:50 นเวลาเดียวในจักรวาลสารพันหมู่ครับวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะได้มีโอกาสพูดคุยในเชิงลึกกับอาจารย์พรหมยานเพราะว่าคุยกับอาจารย์มาหลาย EP แล้วออกทั้งสวัสดีวันจันทร์เจอกันต่างๆมากมายแต่ยังไม่รู้เชิงลึกเลยว่าโอ้ที่ผ่านมาโหไปดูประวัติอาจารย์โคตรดังคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์พรหมยานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์นี่ผมเพิ่งเปิดเนตรไปดูประวัติอาจารย์ดังที่อาจารย์พูดบอกว่าเนี่ยผมทำมา20ปีแล้วก็จริงๆครับอาจารย์ทำนายอะไรมาเรื่อยๆอยู่แล้วด้วยคือตั้งแต่ปี51แล้วครับที่หนังสือพรหมยานพยากรณ์พิมพ์ปี50เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เริ่มมีชื่อเสียงตั้งแต่ปี51 52 53 54ทีวีวิทยุนะครับสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเนี่ยก็สัมภาษณ์เยอะแต่ว่ามาถึงจุดจิตอิ่มตัวตอนนั้นก็จะบอกว่าเราเองเรารู้สึกว่าในวงการพยากรณ์เราอยู่ตัวระดับนึงแล้วเราเป็นเน้นว่าเราออกมาพยากรณ์นู่นนี่นั่นเนี่ยท้ายสุดแล้วมันก็เป็นกระแสแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่สิ่งที่จะยั่งยืนก็คือศาสตร์พรหมยานจะทำยังไงให้คนไทยรู้จักและยั่งยืนและใช้ประโยชน์ได้ผมจึงเบรนเข็มมาเรื่องของการผันตัวเองมาเป็นอาจารย์สอนเน้นเรื่องการสอนและถ่ายทอดเพื่อวางรากฐานของโหราศาสตร์ไพ่พรหมยานเนี่ยให้คนไทยในประเทศนำไปใช้ประกอบอาชีพได้และต้องบอกว่าทำให้ศาสตร์เนี่ยอย่างลากลึกอยู่ในแวดวงโหราศาสตร์ได้อย่างเต็มภาคภูมิเหมือนที่อาจารย์พูดเสมอที่ผมไปเรียนด้วยเนี่ยสองครั้งนะครับ คืออาจารย์พูดเสมอว่าถ้าให้เลือกระหว่างดูทำนายพยากรณ์กับสอนใช่ครับผมเลือกสอนและอีกอย่างจะเข้าใจผมแล้วผมไม่ได้อยากดังแต่ผมอยากมีชื่อเสียงในเรื่องของการที่เป็นอาจารย์สอนไพ่พรหมยานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในประเทศเดียวประเทศนี้ซึ่งผมวางเรื่องนี้มากว่า16ปีและปัจจุบันต้องไปที่น่าดีใจมากว่าสิ่งที่ผมสร้างไว้เนี่ยมันออกดอกออกผลครับดีใจมากเลยที่บวยกับครอบครัวเวลาเห็นไพ่พรหมยานแล้วดูดวงได้ที่เราแซวๆกันในรายการเนี่ยก็สิ่งที่ผมต้องการเลยว่าผมต้องการทำให้คนธรรมดาคนหนึ่งที่สนใจโหราศาสตร์และเปิดใจที่จะเรียนรู้และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญสูงสุดกว่านั้นคือถ้าเกิดคุณทำอาชีพสัมมาอาชีวะได้ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้น่ะนั่นคือที่สุดของการประสบความสำเร็จในเรื่องของวิชาพรหมยานพยากรณ์ที่ผมพยายามสร้างรากฐานอยู่อารมณ์ของอาจารย์คือประมาณว่าตอนเป็นนักกีฬามีชื่อเสียงได้ประสบความสำเร็จได้เหรียญทองแดงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ประมาณนึงแล้วแต่การเป็นโค้ชที่ให้สอนให้นักกีฬาประสบความสำเร็จนี่คือมันมีความสุขเป็นอุดมการณ์ที่สูงสุดเลยครับเพราะมวยศาสตร์พวกนี้คนส่วนใหญ่จะห่วงวิชากันนะต้องบอกเลยและในมุมมองของโหราศาสตร์คนก็จะมองว่าคนจะเป็นหมอดูได้ต้องมีองค์มีซิกเซนต์มียานสัมผัสมีบรรพบุรุษเป็นหมอดูมาก่อนต้องเป็นเรื่องของเหนือธรรมชาติ คนทั่วไปไม่สามารถมาสัมผัสรับรู้เรื่องพวกนี้ได้ประกอบอาชีพเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยซึ่งผมกำลังทลายกำแพงความเชื่อเหล่านั้นให้คนไทยได้ยอมรับว่าจริงๆโหราศาสตร์ถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้นะมันใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คุณจริงๆไม่ได้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นลับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้คุณผู้ชมอย่างแรกนะครับคุณผู้ชมผมบอกอาจารย์ก่อนเลยว่าการที่ผมเรียนศาสตร์ของพรหมยานหรือไพ่พรหมยานอาจารย์เนี่ยคือว่าเราช่วยตัวเองได้ในการตัดสินใจผมเริ่มไปลองในกองถ่ายเริ่มไปลองให้กับ FC เวลาไลฟ์สดแล้วตรงมันไม่ใช่ตรงแบบมันตรงแบบขนลุกมันได้คำตอบในชีวิตที่เขาถามดีกว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็นเลยเพราะคนเราบางอย่างนะเว้ยเราคิดเองได้ถามคนอื่นก็ได้แต่เรื่องลึกๆที่มันเกี่ยวข้องกับอนาคตอ่ะหรือปัญหาบางอย่างเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขด้วยกำลังสติปัญญาของคนรอบข้างได้นะบางครั้งไพ่เนี่ยมันไปบอกหรือการดูดวงโชคชะตาเนี่ยมันไปบอกในสิ่งที่พูดง่ายๆคือไม่มีสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้แต่มันทำให้เราผ่านพ้นจุดนั้นไปได้อย่างปาฏิหาริย์เนี่ยคือความจำเป็นโหราศาสตร์ผมช่วยเรื่องโหราศาสตร์คุณผู้ชมครับรวมถึงไพ่พรหมยานคือว่าเหมือนเราคอนซัลท์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะถูกต้องครับถ้ามุมมองก็ต้องบอกว่าเรากำลังพิสูจน์พลังงานอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถอธิบายได้แต่เราสามารถทำนายได้ด้วยเรื่องเลขศาสตร์เรื่องโหราศาสตร์เรื่องเลข7ตัวกราฟชีวิตเรื่องของศาสตร์ต่างๆที่เป็นเรื่องของโหราศาสตร์และเป็นการพยากรณ์เรื่องของอนาคตผมจะย้ำอยู่เสมอว่าโหราศาสตร์เนี่ยมันสามารถดูได้อดีตปัจจุบันและบ่งบอกถึงอนาคตหลายคนก็จะบอกว่าหมอดูคู่กับหมอเดาซึ่งผมจะสอนลูกศิษย์เสมอว่าอย่าไปรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเพราะตราบใดที่คุณดูอดีตตรงคุณดูปัจจุบันได้ตรงอนาคตที่คุณทายไว้มันก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้สูงและถ้าวันหนึ่งคุณทายอนาคตได้ตรงคุณจงภูมิใจว่าคุณเป็นนักโหราศาสตร์ที่เก่งมากเพราะคุณสามารถมองทะลุถึงอนาคตที่คนอื่นไม่สามารถมองได้และพยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
คุณผู้ชมครับอาจารย์พงศ์มยานครับ EP นี้เนี่ยผมจะถามแล้วให้คุณผู้ชมได้รู้ไปพร้อมๆกันแม้กระทั่งผมด้วยคือว่าจะได้มั่นใจว่าศาสตร์ของพงศ์มยานทำอะไรได้บ้างเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมบอกว่าอ่ะทำนายคนอื่นผมเริ่มมีความมั่นใจแล้วผมเปิดให้ตัวเองสร้างความมั่นใจให้ตัวเองล่าสุดเนี่ยผมได้มีการพูดคุยเรื่องของอยากจะทำธุรกิจกับคนคนนี้ก็ถามไพ่ไพ่ก็ออกมาคือหน้าไพ่เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีความรู้หรือไม่ก็ตาม คุณจะรับรู้ได้ด้วยหน้าไพ่เองสุดท้ายจบด้วยพระแม่โพธิ์ศพอ๋อแล้วรู้สึกว่าโอ้เรามั่นใจเลยว่าธุรกิจที่เราจะทำเนี่ยจะสำเร็จมันจะสำเร็จมันสร้างความมั่นใจมันทำให้เราแบบมันมั่นใจอ่ะอาจารย์เข้าใจครับมันสร้างขวัญและกำลังใจว่าจริงๆนะบ๊วยต้องบอกว่าทุกคนมีเซนส์อยู่แล้วล่ะเวลาเราจะทำอะไรบางอย่างเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่ามันจะสำเร็จเรารู้แต่ถ้าอะไรบางอย่างที่มันยากมันเหนื่อยเนี่ยเราจะรู้นะว่ามันจะยากมันจะไม่สำเร็จแต่บางอย่างเนี่ยโหราศาสตร์มันเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องที่ตอกย้ำว่าสิ่งที่เราคิดมาถูกทางหรือเปล่าพูดง่ายๆคือเราจะตัดสินใจด้วยความไม่ประมาทนั่นเองนะครับวันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยย้ำหน่อยว่าหลายครั้งหลายปีที่อาจารย์ผ่านมาเนี่ยอาจารย์บางทีแบบเหมือนใน FC ผมเองก็เพิ่งรู้จักอาจารย์ใช่ครับบางท่านก็รู้สึกเอ้ยจำโอ้ไพ่ดีแม่นก็คือเพิ่งรู้จักแต่จริงๆแล้วอะอาจารย์เป็นแบบเนี้ยมาเป็น10ปีแล้วเอาอย่างนี้นะครับหลังเล่าประวัติคร่าวๆว่ากว่าจะค้นพบไพ่พรหมยานได้เนี่ยผมศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมที่เคยบวชที่วัดท่าสุงนะครับแล้วก็มีความเคารพหลวงพ่อพระราชพรหมยานหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงมากจนกระทั่งเป็นจุดเปลี่ยนที่เรารู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรเพื่อประโยชน์เป็นสาธารณประโยชน์ให้กับคนเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างดังนั้นเนี่ยในมุมมองตอนนั้นมีจุดเปลี่ยนคือเราหันมาสนใจเรื่องโหราศาสตร์เราจึงทุ่มเทในการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้าน7ปีเต็มๆตั้งแต่ปี2543และค้นคว้าศึกษาโหราศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศนี้และต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นฮิบรูคัมภีร์โบราณศาสตร์ของกรีกโรมันในเรื่องเลขศาสตร์นัมโมโรโลจีนะครับศาสตร์ของคนจีนอี้จิงฮวงจุ้ยนะครับคนไทยนี่ต้องบอกว่าง่ายหน่อยเพราะหนังสือมันเยอะไม่ว่าจะเป็นเลข7ตัวกราฟชีวิตนะครับลัคนาเรื่องของการดูเวลาตกฟ้าดวงโหราศาสตร์ไทยต่างๆนานานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วง7ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าตั้งแต่ปี43จนถึง49เนี่ยเราค้นคว้าทุกศาสตร์แล้วมันเกิดความสงสัยว่าแล้วที่สุดแล้วเนี่ยโหราศาสตร์เนี่ยอะไรที่มันดีที่สุดอะไรที่มันง่ายที่สุดและบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราดวงคนนั้นแก้ไขปัญหาเขาได้เนี่ยง่ายที่สุดและดีที่สุดมันเนื่องกลายเป็นว่าศาสตร์ทุกศาสตร์มันมีความแม่นยำหมดเลยคุณบวยไม่ว่าจะดูไพ่ยิปซีดูเลขศาสตร์ดูเลข7ตัวดูโหราศาสตร์แบบเวลาโหราศาสตร์ไทยเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันมีเยอะมากไงห่วงจุ้ยดูลายมือลายเท้าโอ้โหมันเยอะจริงๆแต่อะไรง่ายสุดและตรงสุดพูดง่ายๆคือรักษาคนได้เร็วที่สุดทั้งทางกายและทางใจเป็นที่มาทำให้เราสรุปหัวใจของไพ่ได้แต่ละใบว่าโหราศาสตร์เมื่อมันแม่นทุกศาสตร์แล้วเนี่ยเราเอาทุกศาสตร์มาย่อยและอธิบายด้วยรูปไพ่ดีกว่ามันง่ายสุดเลยมันจึงเกิดเป็นที่มาของการใช้รูปภาพเป็นตัวแทนของหัวใจของโหราศาสตร์ในแขนงนั้นๆยกตัวอย่างหลักเลขศาสตร์บางมุมเนี่ยเวลาที่อธิบายด้วยตัวเลขมันยากนะเช่นดาวคู่ชู้2 3แต่ถ้าคนเรียนโหราศาสตร์ก็ต้องเรียนหลักเลขศาสตร์ว่า2คือดาวจันทร์3คือพระอังคารครับดาวจันทร์คือความเป็นผู้หญิงเจ้าความผู้หญิงที่น่ารักใช่มั้ยฮะครับผู้หญิงที่สวยน่ารักมาเจอกับนักรบที่เป็นพระอังคารแน่นอนมันก็ต้องมีเรื่องของเพศสัมพันธ์ความเจ้าชู้เรื่องของความรักที่วุ่นวายเพราะนักรบกับผู้หญิงเห็นมั้ยฮะมันเป็นของคู่กันมันจึงเรียกดาวคู่ชู้คือ2 3แต่อธิบายให้ฟังมันยากวุ่นวายเอาเป็นว่าถ้าใครเห็นไพ่พรหมยานปุ๊บขึ้นพญาคุดกับนางกากีหมายเลข23คือ2 3พญาคุดกับนางกากีเรารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องอะไรชู้สาวเห็นเพราะลักพาตัวภาพเป็นแบบว่าพญาคุดลักพานางกากีถึงสลบสลายไปมันจบด้วยคำตอบของดวงเลขศาสตร์เห็นไหมมันง่ายมันจึงเป็นที่มาของการที่กำหนดรูปภาพไพ่พรหมยานแต่ละใบขึ้นมาโดยอ้างอิงจากหัวใจของโหราศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศจึงกำเนิดไพ่พรหมยานเป็นอย่างสมบูรณ์แบบใน7ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2543จึง2549เราพิมพ์หนังสือเล่มนี้ผมจำได้เลยวันที่24พฤษภาคมปี50 C1 Book เป็นคนจัดจำหน่าย C1 Book ปีนั้นนะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นปีที่ผมผ่านการทดสอบมากนะครับบวยเพราะ1ข้อหนังสือผมไปดอง1ปีหนังสือเสร็จปี49พิมพ์ปี50น่ะหมายความว่าอะไรเพราะเขาไปประเมินตลาดแล้วอาจารย์พรหมยานคือใครไม่มีชื่อเสียงแล้วก็หมอดูหน้าใหม่มาก
แล้วก็ไม่เคยพยากรณ์อะไรเลยในวงการโหราศาสตร์แถมศาสตร์ภูมิปัญญาพยากรณ์เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่อีกดังนั้นการตลาดของทางเซียนบุ๊กเขาก็จะประเมินว่าหนังสือเล่มนี้จะขายได้แค่ 3,000 เล่มใน1ปีใช้เวลา1ปีนะและน่าจะจบหมายความว่าขายได้หมดก็คงบุญแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะครับขาย7วันทะลุขึ้นเป็นอันดับ7ของเซียนบุ๊กและต้องพิมพ์ขายในปีนั้นคือ 13,000 เล่มปัจจุบันนี้นะบุ๊กบอกว่าเราพิมพ์หนังสือเนี่ยปีนึงอ่ะ 10,000 เล่มต่อปีเป็นพิมพ์ครั้ง17ยอดขายของเซียนบุ๊กติด1ใน10ของหนังสือที่ขายดีที่สุดในหมวดโหราศาสตร์ไทยจนถึงปัจจุบันนี้ผมเชื่อเรื่องนั้นเพราะว่าเวลาผมโพสต์หรือเล่าเรื่องราวของอาจารย์ภูมิปัญญาหรือเวลาผมเห็นผมไปถือไพ่ในกองถ่ายเขาก็จะบอกเออฉันก็มีนะใช่ครับไพ่ของอาจารย์มีหนังสืออาจารย์ซื้อมาอ่านนะแต่ยังไม่ได้แบบไปเรียนจริงเป็นจังอยากจะไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็15ปีถ้านับตั้งแต่43จนถึงปีปัจจุบันผมสั่งสมในเรื่องการเผยแพร่ศาสตร์22ปีเต็มครึ่งชีวิตนะบุ๋ยที่พยายามทำให้คนเข้าใจว่าไพ่ภูมิปัญญาเป็นโหราศาสตร์ไทยที่ทุกคนต้องเปิดใจรับเรียนรู้เพราะถ้าวันหนึ่งเนี่ยคุณมัวแต่ไปดูดวงกับหมอดูท่านอื่นๆที่เขาไม่ได้เชี่ยวชาญหรือเก่งจริงๆอ่ะทำไมเราจะไปฝากชีวิตคนเหล่านั้นผมมุมมองที่ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับวงการโหราศาสตร์อีกอย่างนึงนะคือการหลอกลวงกันเยอะมากบุ๋ยจะเห็นข่าวหมอดูหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองคดีขมขืนหมอดูไปหลอกนู่นหลอกนี่ไปทำพิธีกรรมอะไรแปลกๆซึ่งมันเยอะมากผมกำลังจะสร้างนักพยากรณ์หรือหมอดูที่เป็นนักพยากรณ์อาชีพจริงๆจากไพ่ภูมิปัญญาในวงการโหราศาสตร์ไทยผมไปหาประวัติอาจารย์มีอันนึงคุณผู้ชมผมประทับใจคือว่าตอนที่ปีที่พระพรหมครับเอราวัณถูกทุบคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่จะทำกำลังจะปั้นน่ะผมมาเรื่องชอบเรื่องราวประวัติพระพรหมตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่สร้างเป็นแพทย์ทหารเรือใช่ครับที่ได้มาหลวงวิชาครับแต่เพราะว่าตอนช่วงนั้นน่ะผมเชื่อว่าอาจารย์รู้เรื่องดีอาจารย์เล่าให้ผมฟังหน่อยให้คุณผู้ชมเล่าให้ฟังหน่อยคืออย่างนี้ครับพระพรหมเกิดได้ยังไงครับคร่าวๆเนี่ยคือในประเทศไทยเนี่ยตอนนั้นสมัยจอมถ้าจำไม่ผิดคือจอมพลป.ท่านมีดำริว่าอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีโรงแรมที่รับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยที่หรูหราดูดีสมเกียรติกับประเทศสยามก็เลยมีดำริที่จะสร้างนะครับโรงแรมเอราวัณขึ้นมาแต่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อใช้ชื่อเอราวัณเนี่ยปรากฏว่าการก่อสร้างเนี่ยมันล่าช้าแล้วก็มีปัญหามากที่สำคัญร้ายแรงกว่านั้นคือมีคนงานเนี่ยตกตึกเสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันมันจึงเป็นเริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผู้รู้ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในแวดวงคนใกล้ชิดของจอมพลป.เนี่ยก็เลยแนะนำว่าลองไปปรึกษาผู้รู้คือหลวงวิชาญนะครับซึ่งท่านเก่งในเรื่องของการรักษานะครับอยู่กรมแพทย์ฐานเรือที่ปิ่นเกล้าและท่านก็มียานสัมผัสอะไรบางอย่างที่เป็นคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มาดูพื้นที่ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อมาดูแล้วเนี่ยหลวงวิชาญก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้อาถรรพ์เพราะหนึ่งมันอยู่ในบริเวณพื้นที่เก่าของพระราชวังแถวๆนั้นก็เราจะรู้กันดีว่าพระราชวังของกรมหลวงเพชรบูรณ์นะครับที่เป็นเวอร์เทจปัจจุบันเป็นพื้นที่โดนสาปไว้ถูกและเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมของรัชกาลที่4ครับคือวังสระปทุมนะครับประกอบกับการตั้งในจุดตรงนั้นมันเป็นทางสี่แพ่งและดันไปใช้ชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงมากคือเอราวัณดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้ทำพิธีถูกต้องก็ต้องมีการทำพิธีขอขมาและบวงสรวงและเพื่อแก้ห่วงจุ้ยหรือว่าชัยภูมิมงคลตรงนั้นเนี่ยหลวงวิชาญเนี่ยท่านก็เลยแนะนำว่าให้สร้างศาลพระพรหมขึ้นมาเพื่อเป็นจุดสักการะในการแก้สี่ทิศเห็นไหมเรื่องหลักห่วงจุ้ยเลยแก้สี่ทิศไงคือสี่หน้าพรหมสี่หน้าเห็นไหมความฉลาดของครูบาอาจารย์เราดีนะให้อาจารย์ภูมิปัญญาเล่าเพราะถ้าเกิดผมเล่าผมรู้แค่ว่าแก้ห่วงจุ้ยคือพระพรหมแต่ผมลืมไปว่าเป็นสี่แยกถูกต้องให้พระพรหมสี่ทิศถูกครับพระพรหมสี่หน้าถูกต้องครับเพราะกันทุกทิศเห็นไหมเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคือหลวงวิชาญเก่งมากครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ผมนับถือท่านเหมือนกันครับดังนั้นจึงมีที่มาของการสร้างพระพรหมเอราวัณที่ตรงนั้นแต่คุณบุ๋ยรู้ไหมครับว่าการสร้างพระพรหมเอราวัณในตอนนั้นเนี่ยพิธีกรรมความเร่งรีบเนี่ยมันเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกรมศิลปากรได้รับรู้แล้วว่าทางโรงแรมเนี่ยจะจัดสร้างพระพรหมเอราวัณก็รีบสร้างเชื่อไหมว่าขนาดที่สร้างอยู่นั้นนะต้องบอกว่าต้นแบบเนี่ยจริงๆแล้วควรจะรอเป็นโลหะแต่เนื่องจากกำหนดฤกษ์ที่ท่านกำหนดไว้เป็นฤกษ์ที่ดีที่จะทำให้การตั้งศาลเป็นสิริมงคลและทำให้โรงแรมเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกเนี่ยจึงเร่งสร้างปั้นและไม่เสร็จจึงยกเอาหุ่นที่เป็นตัวบล็อกที่เป็นดินเขาเรียกว่าเป็นโอ้ยไม่รู้เป็นปูนเป็นปูน
ก็คือเป็นต้นแบบอ่ะใช่เป็นปูนขาวอ่ะไม่ได้เป็นหล่อองค์หล่อลงนะจริงๆหลักการปั้นจะต้องเป็นตอนแรกไปขึ้นดินก่อนดินน้ำมันก่อนแล้วถอดพิมพ์เป็นขี้ผึ้งถอดเป็นพิมพ์ผึ้งเสร็จปุ๊บก็ต้องหล่อด้วยปูนปัสเตอร์ปูนปัสเตอร์หุ้มไว้เพื่อที่จะเททองข้างในถูกเป็นปูนปัสเตอร์เพื่อจะเตรียมที่จะเอาไปเข้าชนวนแล้วหล่อเป็นโลหะด้วยความเร่งรีบนะครับตามฤกษ์ผ่านนาทีไม่เสร็จพอไม่เสร็จปุ๊บก็เลยเอาองค์ที่เป็นปูนปัสเตอร์นั่นแหละมาตั้งประดิษฐานแล้วปิดทองคำแทนคราวนี้ระยะเวลาผ่านไป50ปีคุณบุ้ยเกิดอะไรขึ้นครับโรงแรมเอราวัณเนี่ยโอ้โหเปิดครั้งแรกก็คนแห่กันมากิจการเจริญแสดงว่าครั้งนั้นมันครั้งนั้นคือเสร็จตามกำหนดและเมื่อเปิดแล้วก็โด่งดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกเป็นแลนด์มาร์คของโรงแรมที่ดังที่สุดและเป็นต้นฉบับของโรงแรมทั่วกรุงเทพในปัจจุบันที่สำคัญนะต้องบอกว่าเมื่อพระพรหมเอราวัณประดิษฐานที่ตรงนั้นแล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนไปพักโรงแรมคนไทยในต่างประเทศคนต่างประเทศที่บินมาทำธุรกิจนู่นนี่นั่นก็กราบไหว้บูชาและประสบความสำเร็จเกิดปาฏิหาริย์มากมายจนกระทั่งมียอดเงินบริจาคที่คนเหมือนทำธุรกิจแล้วร่ำรวยเมื่อทำไรก็บริจาคให้กับมูลนิธิของพระพรหมเอราวัณคุณบุ้ยเชื่อไหมว่าความที่ศักดิ์สิทธิ์และความมีลาภของท่านเนี่ยปีนึงเนี่ยมูลนิธิของพระพรหมเอราวัณเนี่ยมีเงินบริจาคหลายพันล้านบาทต่อปีนะปัจจุบันทะลุเป็นหมื่นล้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าการบูชาพระพรหมเอราวัณแล้วได้เรื่องของโชคลาภการเงินความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องต่างประเทศซึ่งคนไม่ค่อยรู้แต่นั่นคือที่มาที่บุ้ยถามว่าแล้วผมไปเกี่ยวพันอะไรกับเรื่องตำนานของพระพรหมเอราวัณเมื่อส่วนตัวผมชื่อพรหมยานชื่อพรหมยานไม่อยู่ดีมโนขึ้นอยากตั้งเองก็ไม่ใช่ได้รับการตั้งชื่อจากเจ้าพระคุณสมเด็จเกี่ยวและก็ต้องย้ำในที่นี้อีกทีนะว่าพรหมยานของผมเนี่ยมันแปลว่ายานอย่างรู้ของพระพรหมเขียนว่ายอหญิงกรุณาอย่าเอาชื่อผมไปสอดคล้องหรือหาว่าเป็นชื่อของพระราชพรหมยานของหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือพ่อฤาษีวัดท่าสูงเพราะมันคนละเจตนากันผมมายืนหยัดในแวดวงโหราศาสตร์การได้ใช้ชื่อว่าพรหมยานเนี่ยมันคือยานอย่างรู้พระพรหมเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดง่ายๆครับก็คือเวลาเราบวชเนี่ยก็จะมีฤกษ์ผ่านนาทีคนเกิดวันอะไรครูบาอาจารย์โดยเฉพาะสมเด็จเกี่ยวที่ท่านมีทักษะในเรื่องของโหราศาสตร์สูงมากท่านก็ตั้งชื่อให้ว่าพรหมยานเรียบร้อยของผมเนี่ยท่านก็ตั้งชื่อเกิดให้เลยผมรู้สึกผมก็ทุกวันนี้มีคนทักโน่นนี่ผมไม่เปลี่ยนนะผมรู้สึกว่าชื่อผมดีแล้วมงคลสูงสุดแล้วเพราะฉะนั้นพออาจารย์ใช้เป็นชื่อเขาเรียกว่าเป็นชื่อทางธรรมเราอาจารย์หลังจากสึกมาอาจารย์ก็ใช้ต่อเลยใช่ครับเมื่อท่านตั้งให้ก็เปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นพรหมยานพยากรไอ้พรหมยานรัตนาภิโมกเลยซึ่งก็เป็นหลักของเลขศาสตร์ครับคราวนี้มาเล่าต่อว่าในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพรหมเอราวัณเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงพอมีเกิดเรื่องในตอนปี49ที่มีคนสติไม่ดีเนี่ยเข้าไปทุบศาลพระพรหมเอราวัณจนกระทั่งชำรุดจำได้ไหมฮะจำได้ครับซึ่งตอนนั้นคนเนี่ยเป็นข่าวหน้าหนึ่งมากแล้วก็คนที่ทุบเนี่ยก็ถูกรุมประชาธรรมและเสียชีวิตคราวนี้ประเด็นคือน่าสงสัยไหมว่าทำไมถึงถูกทุบและทำไมพระพรหมเอราวัณถึงถูกทุบได้ก็อย่างที่บอกไปว่าวัสดุที่สร้างแต่แรกอ่ะมันคือปูนปาสเตอร์ที่ปิดทองลงรักปิดทองคำเปลวดังนั้นก็ไม่แปลกที่เขาเอาค้อนทุบเนี่ยมันจึงเสียหายมากเขาอยู่มา50ปีแล้วด้วยและอยู่50ปีปูนปาสเตอร์มันเริ่มเสื่อมแล้วครับแต่ในหลักของหลักเลขศาสตร์และหลักของการจุติขององค์เทพเนี่ยต้องบอกว่าท่านมีวาระที่จะต้องเปลี่ยนจากองค์เดิมเป็นองค์ใหม่50ปีเปลี่ยนทีหนึ่งมันจึงต้องมีการถูกทุบและรื้อและสร้างใหม่บวงสรวงใหม่จะเป็นคนปกติก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นคนที่เสียสติเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดเวรกรรมต่อกันคนลุกเมื่อถูกทุบนะเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากว่าถูกทุบเนี่ยท่านถูกทุบไม่หมดนะท่านถูกทุบแค่ครึ่งหนึ่งและบริเวณหักเสียหายที่อาจจะเป็นข้อต่อนี้วันนั้นเนี่ยผมก็ดูข่าวนะครับวันตอนปี49ก็ดูข่าวพี่พิทักษ์เฉลิมเล่าเนี่ยเป็นประติมากรรมของกรมศิลปากรช่าง10หมู่เป็นคนที่เราปฏิบัติธรรมร่วมกันมาตั้งแต่ปี2547 48 49รู้จักกันทางสายธรรมแล้วก็พี่พิทักษ์นี่ก็ไปปั้นงานที่บ้านผมที่บ้านเจริญนครนะครับมารู้จักกันมักจีมาตลอดแล้วก็นั่งสมาธิด้วยกันพอพี่พิทักษ์เขาเห็นข่าวนี้แล้วก็ที่กรมศิลปากรก็ประชุมกันว่าต่อไปแล้วจะบูรณะพระพรหมเอราวัณถูกทุบยังไงท่านก็ได้รับแอดไซน์ชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในนักประติมากรรมหนึ่งใน3คนที่จะได้เข้าไปในการปั้นบูรณะแต่เขาก็ไม่มั่นใจเย็นวันนั้นก็มาคุยกับผมว่าเนี่ยน้องพี่อยากปั้นองค์พระพรหมเอราวัณแล้วก็อยากจะสร้างชื่อเสียงในประเทศนี้อยากจะมีความสำเร็จทำยังไงดีผมก็บอกพี่พิทักษ์นี่เลยนะผมแนะนำให้พิทักษ์
ตั้งจุดทูบ16ดอกที่บ้านผมแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานนะว่าขอให้ได้มีโอกาสได้ปั้นระบุณพระพรหมเอราวัณและจะถือศีลให้ในตลอดระยะเวลาการปั้นและที่สำคัญคือนับแต่นี้ไปเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับรับใช้พระพรหมวันรุ่งขึ้นพระพี่ทักก็ได้อัพไซด์เป็นคนปั้นคุณผู้ชมครับฟังผมนิดนึงนะครับครับพระพรหมเอราวัณเนี่ยเท่ากับว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยถูกต้องครับคนทั่วโลกรู้จักแล้วก็มาสักการะบูชาเพราะได้อานิสงส์หรือได้อิทธิฤทธิ์หรือปฏิหารสุบคนเยอะมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ปั้นหรือผู้บูรณะชื่อนั้นจะคงอยู่ตลอดไปการเกิดเป็นมนุษย์สักหนึ่งชาติเป็นที่กล่าวขานในปัตตภีหรือในยุคแห่งนั้นก็เป็นมงคลสูงสุดแล้วถือว่าฝากงานสำคัญไว้บนแผ่นดินสยามแล้ว4คนที่มีตัวเลือกก็คือหนึ่งในนั้นก็ช่างพิทักษ์เฉลิมเล่าแล้วปี49คุณผู้ชมครับเผอิญว่าอยู่50ปีอ่ะมีการเปลี่ยน แล้วเผอิญว่าปี49คือปีที่อาจารย์ได้ค้นพบไพ่พรหมยานพอดีเลยวันที่พระพรหมเอราวัณถูกทุบเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าไพ่พระพรหมที่เป็นไพ่ครูเราก็เสร็จเหมือนกันในวันนั้นมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์ซ้อนอาจารย์เล่าให้ฟังแบบไล่แบบไทม์ไลน์ในวันนั้นได้ไหมครับคือไทม์ไลน์ในวันนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนใจอะไรมากคุณพิทักษ์มาพูดเล่าฟังขยะเราก็บอกทำแบบนี้ทำนี้ก็แนะนำตามความเชื่อของเราครับซึ่งพอเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยท่านก็ได้รับแอสไซน์เป็นปฏิมากรรมที่ทำหน้าที่ในการบูรณะเป็นหลักที่สำคัญต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยเช้าวันที่9เนี่ยที่ผมเห็นข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยผมยังเก็บหนังสือพิมพ์นั่นเลยใจเราเนี่ยเราอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นะคุณบวยครับครับแต่ใจวันนั้นเนี่ยปรากฏว่าเราเห็นภาพพระพรหมเอราวัณเนี่ยคือภาพพระพรหมภาพไพ่ครูเนี่ยโอ้ใหญ่เต็มท้องฟ้าไปหมดมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่วันนั้นอ่ะไพ่พระพรหมเนี่ยภาพพระพรหมเสร็จเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะครับเมื่อเราเห็นภาพนั้นอ่ะจิตเรามันคิดมาเลยว่าเฮ้ยท่านบอกเราว่าไปอาบน้ำอาบท่ากลับไปรีบแต่งตัวให้ไปเอาชิ้นส่วนและจักษุของพระพรหมเอราวัณที่ถูกทุบอ่ะเอามาทำพิธีเอามาทำเก็บไว้เป็นมวลสารในอนาคตซึ่งผมนะเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยเรื่องพวกนี้นะพอวันรุ่งขึ้นพิพิทักษ์ได้อัดสายเป็นผู้บูรณะเป็นปฏิมากรประจำโครงการนี้ก็โทรมาในเช้าว่าเฮ้ยน้องลงไม่ได้นะน้องแต่งตัวมาเลยแล้วไปเข้าร่วมทีวงสวงกันที่ช่างสิบหมู่ที่ศาลายาผมก็รีบเหมือนได้เมื่อรู้มาแล้วพอเขาโทรมาย้ำก็รีบแต่งตัวแล้วก็นี่คนอินไซด์เลยไปบวงสรวงด้วยในพิธีวันนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะครับบวยแต่สิ่งที่มหัศจรรย์มากกว่านั้นเมื่อหลังจากบวงสรวงเสร็จปุ๊บกลางคืนพิพิธาก็กลับมาหาผมเพราะบ้านอยู่ใกล้กันมากสิ่งที่เขาเอามาให้ผมคืออะไรรู้ไหมฮะคือชิ้นส่วนของพระพรหมเอราวัณที่ถูกทุบเนื่องจากว่ามันจะต้องเลาะทิ้งทั้งหมดถูกไหมฮะครับมันต้องสร้างโครงสร้างใหม่ก็จะมีเศษปูนปัตเตอร์เก่าที่มันเสียหายที่ใช้ไม่ได้ครับคราวนี้พอใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งพิพิธาเนี่ยเขาก็เสียดายเขาก็เลยเอาส่วนทั้งหมดเนี่ยเป็นพานใหญ่ๆเลยยกมาให้ผมที่บ้านพอรื้อค้นดูนะฮะมันกลายว่าเป็นตัวส่วนจักษุที่ถูกทุบเนี่ยมาอยู่ที่ผมเหมือนที่อาจารย์ได้นิมิตไว้แล้วถูกมันมีความหมายครับเพราะว่านับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมจะมีหน้าที่ในการที่จะเปิดดวงตาให้กับคนที่อยู่ในสายพรหมยานพยากรณ์มันจึงเป็นที่มาของชื่อว่าพรหมยานผมไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะแต่ทุกครั้งที่มีอะไรที่ผมเห็นประเภทพวกเนี้ยผมจะรอและดูว่ามันมีเหตุและผลมาบอกหรือเปล่าปัจจุบันก็ต้องย้ำอีกทีนะว่าใครที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องงมงายไร้สาระเป็นเรื่องที่คิดเองมโนเองถ้าคุณไม่เจอด้วยตัวเองคุณจะไม่สามารถรู้หรอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้มีจริงหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมผมขนลุกเพราะว่าการทำรายการของผมเนี่ยกับอาจารย์พรหมยานหรือทุกๆคอนเทนต์ที่ผมทำส่วนใหญ่มันไม่มีการนัดใช่ครับแล้วก็วันนี้ผมตั้งใจ EP นี้จะพูดว่าไพ่พรหมยานทำอะไรได้บ้างแล้วผมก็ประทับใจในการข่าวเรื่องนี้ก็เลยถามอาจารย์แต่ไปๆมามามันเป็นการเล่าเราอยู่ในข่าวนั้นเลยก่อนคือบุคคลท่านเนี้ยที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือบุคคลที่มีส่วนอยู่ในพระพรหมเอราวัณที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศชาติของเราถูกต้องครับแล้วเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่สนุกกว่านั้นนะบวยพี่พิทักษ์เนี่ยหลังจากที่เขาได้อัสไซน์เหมือนกับได้คำแนะนำดีๆจากเราเนี่ยแล้วเขาได้เป็นหนึ่งในปฏิมากรรมที่บูรณะพรหมเอราวัณในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งจะต้องหล่อเป็นโลหะเป็นนวโลหะด้วยซ้ำไปปรากฏว่าทุกอย่างที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยพี่พิทักษ์เขาก็ทำตามที่ผมแนะนำไปหมดและสิ่งที่ผมย้ำกับพี่ทักษ์ว่าเมื่อเธอปั้นอันนี้เสร็จแล้วนะท่านมาบอกว่าเธอจะมี
ครบสมบูรณ์ทั้งบ้านรถที่ดินสินทรัพย์และชื่อเสียงซึ่งเขาก็มีได้อย่างปาฏิหาริย์หลังจากปั้นพระพรหมเอราวัณสำเร็จแต่สิ่งที่น่าขำและสนุกกว่านั้นนะฮะก็คือมีอยู่ช่วงนึงมันมีกระแสนะครับว่าผมก็มันมีกระแสว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขานับถือพระพรหมมากเขาอยากได้ชิ้นส่วนอะไรต่างๆพระพรหมเอราวัณจนกระทั่งมีกระแสข่าววงในว่าใครที่สามารถเอาชิ้นส่วนที่เป็นที่ถูกทุบบริเวณคอเนี่ยมาให้เนี่ยจะให้เงินประมาณ200ล้านบาทผมก็เลยบอกพี่ทักว่าคุณรู้ไหมว่าหลังจากที่คุณได้รับแอดไซน์นะผมทายไปก่อนนะคุณจะได้มีบอดี้การ์ดมาคุ้มครองให้คุณปั้นอย่างสุขกายสบายใจคุณเชื่อไหมว่าหลังจากข่าวนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยมีตำรวจ4นายคอยอารักขาและมีห้องแอร์พิเศษให้พี่ทักในปั้นอย่างสบายใจมันเป็นเรื่องที่ขำมากในแวดวงตอนนั้นแล้วก็เสร็จสมบูรณ์อย่างไม่น่าเชื่อที่สำคัญบวยครับเวลาที่ผมเล่าอะไรเรื่องพวกนี้ฟังไปเนี่ยถ้าไม่เชื่อผมนะครับมีพยานบุคคลไม่ว่าจะเป็นภรรยาของท่านอาจารย์พิทักษ์เฉลิมเล่าคุณยุทธกิจประสมผลที่วาดพระพรหมเอราวัณให้เสร็จในวันนั้นแม้แต่คนใกล้ตัวใกล้ชิดที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดออกไปแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระหรือมโนเองคิดเองเลยแต่มันมีเหตุผลและหลักฐานเข้ามายืนยันอยู่ทุกครั้งที่พูดในเรื่องนั้นท่านภูมิใจไหมครับส่วนหนึ่งผมภูมิใจที่ว่าผมเจอครูบาอาจารย์ที่ดีนั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยเฉพาะพระราชพรหมญาณคือครูบาอาจารย์ที่ผมถวายชีวิตในการอุทิศในการสงเคราะห์ผู้คนตามหลักคำสอนของท่านเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บุคคลในโลกเนี่ยทำได้ยากพอทำได้ยากเสร็จปุ๊บแน่นอนบนเส้นทางที่ท่านทำเนี่ยมันจะต้องถูกการประณามหยามเหยียดปรามาสว่าทำในสิ่งนั้นถูกจริงหรือเปล่าหลวงพ่อเคยสอนเรื่องมโนยิทธิให้คนเนี่ยถอดจิตไปดูในเรื่องนรกสวรรค์เพื่อไปสุดคำสอนพุทธเจ้าแต่คนที่ไม่เข้าใจก็เอาหลวงพ่อเนี่ยเล่นฤทธิ์เล่นเดชชวนคนไปงมงายไร้สาระทำเรื่องที่นอกพระไตรปิฎกแต่สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณไม่พิสูจน์คุณจะไม่รู้หรอกว่าในการสอนของท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงและทำได้จริงเห็นผลจริงคุณผู้ชมครับสำหรับตัวผมเองอะเรื่องบางเรื่องเหมาะกับคนบางคนและคนบางคนก็มีทิฏฐิมานะจนกว่าที่จะยอมรับอะไรบางอย่างและบางเรื่องคนต้องเจอแบบอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่มีทิฏฐิมานะสูงมากใช่ครับผม ถ้าผมไม่เจอเรื่องราวความทุกข์ในชีวิตหนักๆผมก็ไม่ลดอัตราตัวเองลงมาและผมก็คงไม่ได้หันเหมาทางนี้จริงๆครับอาจารย์ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดได้มีประสบการณ์ส่วนตัวได้ไปเจอฝึกมโนมยิทธิเสร็จแล้วได้ไปเจอสวรรค์ได้ไปเจอนรกจนแบบมันเห็นต่อหน้ามันเห็นอยู่ในมโนสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาในสิ่งที่แบบกันที่สมาธิพาไปถึงอะไรก็แล้วแต่มันเกิดความเชื่อเสร็จศรัทธาศรัทธาเสร็จเกิดการปฏิบัติเกิดการลงมือทำใช่ครับศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญามันจะนำมาซึ่งการรักษาศีลทำสมาธิและจะยิ่งทำให้ปัญญาเราแหลมคมมากขึ้นคือวิปัสสนาญาณหรือปัญญาขั้นสูงถ้าตราบใดที่คุณไม่พิสูจน์ตามขั้นตอนเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีหรือไม่มีจริงอย่างไรสำหรับตัวผมเองผมจะพูดอยู่เสมอว่าผมไม่ค่อยออกมาพูดเรื่องพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะคนเชื่อศรัทธาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะทำให้ได้ให้ถึงเราถึงจะเข้าใจคนที่ไม่เข้าใจคนที่ไม่เข้าถึงก็จะปรามาสและด่าและไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดแต่ทุกวันนี้เชื่อนะครับผมเองผมจะบอกคนใกล้ตัวเสมอว่าการดินทาว่าร้ายการด่ากันในโลกโซเชียลมีเดียรวมถึงความไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติพระพุทธเจ้าท่านยังโดนเลยนับภาษาอะไรกับเราแต่เราต้องรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราทำอะไรและจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรนั่นคือสิ่งสำคัญที่กว่าผมได้คำตอบหนึ่งแล้วอาจารย์ครับคือไพ่พรหมญาณเวลาศึกษาไปแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นหนึ่งประตูที่ทำให้ผู้ที่อ่านไพ่ได้ไปสู่เรื่องของการปฏิบัติถูกต้องครับบวยการรู้ดวงชะตาเรารู้ดวงชะตาคนอื่นมันจะทำให้เรารู้ว่ารู้ตัวเราเป็นอย่างไรตัวคนอื่นใกล้ตัวเป็นอย่างไรรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเมื่อเรารู้ใจตัวเองรู้ใจคนอื่นเราจะเข้าใจทุกอย่างในโลกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเวลาวันนี้นะครับเวลาเอาง่ายๆสามีภรรยาตบตีกันทะเลาะกันถ้าตัวเราก็ไม่ลดทิฐิมานะเราก็ไม่รู้นิสัยเขาเป็นแบบนี้ไปอย่าไปแย่เขามันก็จะทำให้เกิดปัญหาอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาแต่เมื่อเรารู้ว่าเขาเกิดวันเดือนปีนี้ปีนี้ตัวเราเกิดวันเดือนปีนี้ปีนี้มันเป็นคู่กัดกันอะไรที่เว้นได้ลดได้ก็เลี่ยงซะมันก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการเรียนรู้โหราศาสตร์เมื่อเรารู้และปรับปรุงใจตัวเราและเข้าใจคนอื่นมันจะทำให้เราอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขครับมีมุมนึงที่อาจารย์สอนแล้วผมจำได้คือว่ายิ่งอ่านไพ่พรหมญาณมากเท่าไหร่คุณจะเห็นความทุกข์มากเท่านั้นแล้วคุณจะเกิดเข้าใจสัจธรรมชีวิตถูกเพราะเวลาเราดวงทุกครั้ง10คน10เรื่องทุก10ครั้งนั่งฟังอยู่งั้นทั้งวัน
มาดูวันหนึ่ง10คนวันหนึ่ง100คนเราจะเห็นชีวิตของคนที่ผิดพลาดใน100ครั้งและเราจะกลับมาย้อนถามตัวเราว่าถ้าสมมติวันนี้เราเป็นคนที่เราเจ้าชู้สมมตินะฮะแล้วคนที่เคยเจ้าชู้มาดูดวงกับเราแล้วชีวิตเขาพังครอบครัวเขาเละเทะกิจการเขาล้มเหลวล้มละลายกลับมาถามตัวเราเรารักสนุกเราไม่เป็นเล่นนิสัยผู้ชายแต่เราอยากจะล้มละลายแล้วพังแบบเขาไหมไม่เราเห็นตัวอย่างเขามาเล่นละครให้เราดูแล้วคนคนนึงทุกข์เพราะวางเรื่องลูกไม่ได้วางเรื่องพ่อแม่ไม่ได้คนคนนึงทุกข์เพราะว่าเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเสวยผลวิบากกรรมอะไรบางอย่างอยู่เราก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นแบบเขามันเห็นทุกข์ยิ่งเห็นธรรมพอยิ่งเห็นธรรมจะเข้าใจคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะลดทุกอย่างลงไปหมดเลยครับมันจะปัญญาเกิดขึ้นทันทีเขาเรียกปัญญาวิมุตติคุณผู้ชมครับความแม่นของไพ่พรหมยานไปครับคุณผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ไปเสิร์ชมามีเรื่องราวของอาจารย์พรหมยานมีอันนึงที่ผมประทับใจคือว่าอาจารย์ทายแม้กระทั่งได้ว่าคนคนนั้นลูกจะออกมาเกิดวันอะไรแล้วจะมีปานด้วยทายไปทั้งปานได้ด้วยเหรออาจารย์ไพ่พรหมยานสามารถได้คืออารมณ์ผมอันนี้คุณผู้ชมผมตั้งสติตัวเองก่อนนะครับคือผมเข้าใจความว่าขนลุกของไพ่พรหมยานเพราะคนดูเขาบอกผมเองว่าเอ้ยมันใช่เลยแต่ผมไม่รู้มันได้ถึงขนาดว่าลูกจะเกิดวันอังคารแล้วก็จะมีปานแบบนั้นเหรออาจารย์อันดับแรกคือมันเกิดจากการสั่งสมเรื่ององค์ความรู้โหราศาสตร์ก่อนเนาะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างคนอย่างถ้าเกิดบุ้ยเรียนเรื่องไพ่พรหมยานบุคลิกลักษณะของคนมันจะรู้อย่างไรบุ้ยเกิดบางครั้งก็จะรู้ตัวเองเป็นคนยังไงใช่ไหมรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรอย่างคนเป็นสาวในผมเนี่ยผิวต้องดำแดงต้องคล้ำนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเช่นเดียวกันปานต่างๆพวกนี้มันก็จะดูจากวันเดือนปีเกิดว่ามันมีตำหนิในส่วนไหนเนี่ยฮะอย่างเช่นคนเกิดเดือนกรกฎาคมจะต้องมีปัญหาเรื่องเข่าเรื่องขาตามไพ่ของพญาภารีจากพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักของโหราศาสตร์ไทยแต่เหนือกว่านั้นเนี่ยเวลาที่เรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยผมจึงบอกว่าผมไม่เคยออกมาดูถูกคนที่มีญาณสัมผัสหรือมองเห็นผีเห็นเทวดามีความสามารถพิเศษเหล่านี้นะเพราะวันหนึ่งเมื่อคุณปฏิบัติดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาญาณพิเศษอย่างรู้เหล่านี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติฉะนั้นเวลาที่เราดูดวงคนเนี่ยบางอย่างมันจะดูได้ลึกกว่าหลักโหราศาสตร์ที่มีอยู่เขาเรียกญาณอย่างรู้แต่ย้ำอีกทีนะหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็จะมองว่าเป็นเรื่องงมงายหลอกลวงแหกตาชาวบ้านแต่ถ้าคุณไม่ได้คุณไม่เข้าใจหรอกไพ่พรหมยานคือศาสตร์ของพระพรหมถูกต้องครับแล้วทั้งนั้นไปที่แกนแล้วพระพรหมเนี่ยท่านสำคัญอย่างไรกับโลกมนุษย์เราครับอาจารย์ในตำนานของพระพรหมธดาใช่ครับตำนานของการกำเนิดโลกใบนี้ต้องบอกว่าเมื่อเกิดโลกใบนี้แล้วเนี่ยมันเกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาสร้างโลกขึ้นมาในตำนานของคริสต์ก็เหมือนกันพระเจ้าสร้างโลกแล้วก็มีเหล่าของเทวทูตเข้ามาดูแลมนุษย์สร้างมนุษย์ขึ้นมาอีฟอีวาว่ากันไปในเมืองไทยเองก็มีตำนานการเกิดโลกเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาฮินดูโลกนี้เกิดจากการที่พระพรหมท่านสร้างให้สรรพสิ่งบนโลกนี้เกิดมาเพื่ออยู่ในวัฏฏะสงสารเพื่อสร้างความคุณงามความดีดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดโลกขึ้นมาเนี่ยพระพรหมท่านก็เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของสรรพสิ่งบนโลกนี้ตั้งแต่เกิดยันตายไม่ว่าจะเป็นสรรพสัตว์หรือคนหรือมนุษย์ดังนั้นนะครับพระพรหมจึงถือว่าเป็นผู้สร้างในตำนานของฮินดูพระพรหมจึงเป็นผู้ที่กำหนดดวงชะตาชีวิตตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตจนถึงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและก้าวเข้าสู่พรหมหรือหลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานนั่นคือวัฏจักรที่พระพรหมนั้นสร้างไว้นั่นเป็นความเชื่อแต่ไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าผมอย่างนี้อาจารย์เวลาผมศึกษาผมชอบตำนานผมเลยชอบศึกษาเรื่องนิทานปรัมปราตำนานอะไรต่างๆแต่พอมาดูมันมีความเกี่ยวข้องจริงด้วยเรื่องบางเรื่องอะเราอะหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้หรือคนที่จะมาสอนเราอธิบายไม่ได้หรอกแต่เขาอาจจะรับรู้ด้วยญาณสติปัญญาที่มันเกิดผุดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นภาพของพระพรหมที่แบบมีแว่นแก้วใช่มีสังมีประคำมีคัมภีร์ต่างๆเป็นความเชื่อในตำนานของฮินดูเนี่ยต้องบอกว่าในเมื่อพระพรหมท่านเป็นผู้สร้างท่านทำไมท่านต้องสร้างโลกขึ้นมาแล้วก็สร้างมนุษย์ขึ้นมาและทำไมจะต้องให้ในเรื่องของวิชาความรู้ต่างๆให้สรรพสิ่งทุกอย่างเพื่อให้โลกนี้อยู่อย่างสมบูรณ์เพื่ออยากให้มนุษย์เนี่ยประพฤติปฏิบัติธรรมและหลุดพ้นก้าวเข้าสู่เป็นพรหมเป็นพระอรหันต์อะไรก็ว่ากันไปก็ต้องบอกว่าท่านมีความเมตตาต่อมนุษย์เพื่อให้หลุดพ้นในเรื่องจากความทุกข์ถ้าเป็นเรื่องอจินไตยนะเราถามว่าทำไมพระพรหมไม่ขนมนุษย์ขึ้นไปพระพรหมให้หมดเลยมันไม่ใช่เพราะคนมนุษย์มันมีกิเลสมีตัณหามีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดมีระดับชั้นของจิตที่ไม่เหมือนกันมันต้องถูกการขัดเกลาด้วยการเวียนว่ายตายเกิด
แต่พระพรหมเนี่ยท่านมีความเมตตาต่อมนุษย์ในนักสันนิว่าในเมื่อมนุษย์ลงมาเกิดเวียนว่ายตายเกิดแล้วจะทำให้เขาอยู่ยังไงให้มีความสุขและไม่ประมาทกับชีวิตจึงประทานในเรื่องของโหราศาสตร์หรือวิชาความรู้อะไรบางอย่างให้มนุษย์เรียนรู้และดูทุกอย่างได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องผานาทีเรื่องของฤดูกาลเรื่องความเจ็บไข้ไม่สบายการรักษาคนต่างๆนานาก็เกิดขึ้นจากพรหมหรือฤาษีทั้งหมดให้พรหมยาก็ดูเลิกได้ด้วยอาจารย์ดูได้ครับมันเป็นเรื่องวันเดือนปีเกิดแต่คราวนี้กำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปว่านี่คือที่มาของการเกิดโลกจึงมีคำว่าพรหมลิขิตเกิดขึ้นในโลกนี้ไงครับใช่ครับเพราะท่านกำหนดชีวิตคนตั้งแต่เกิดยันตายในวงการโหราศาสตร์จึงนับถือพระพรหมว่าท่านสามารถล่วงรู้ชีวิตคนตั้งแต่วาระแรกเกิดจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตจึงนับถือพระพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการศึกษาและเรียนรู้เรื่องโหราศาสตร์สนุกอ่ะเอาแค่นี้นี่ยังไม่ได้เปิดไพ่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะอยู่อาจารย์พรหมญาณเนี่ยยาวๆตลอดเดือนนี้นะคุณผู้ชมครับนั้นสิ่งนึงที่หลายๆคนมักจะถามผมเสมอว่าอุ๊ยเรียนยังไงที่วันนั้นเราออกใน EP สวัสดีวันจันทร์คนก็ถามเยอะเลยแล้วเราก็จะกำหนดวันอะไรดีผมตอนแรกที่คุยกับอาจารย์ว่าเนี่ยถ้าสารพันมูจะครอสหรือว่าจะร่วมกับอาจารย์พรหมยานทำอย่างไรดีที่แรกก็จะเป็นเชียงใหม่หรือว่าอุดรธานีตอนนี้เราชัดเจนแล้วคุณผู้ชมอุดรกับอาจารย์ได้เลย22 23ตุลาคมนี้ใครที่อยากเป็นลูกศิษย์หรือว่ามาร่วมทดสอบแล้วที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่านั่นคือศาสตร์ของพระพรหมหรือว่าไพ่พรหมยานบอกหมดแล้วถ้าเราเข้าใจลึกๆค่อยๆนับหนึ่งไปมันไม่มีอะไรง่ายหรอกครับแต่มันง่ายที่สุดแล้วสำหรับโหราศาสตร์ถูกครับเพราะอะไรครับถ้าคนที่เข้าใจศึกษาพรหมยานจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าในพรหมยานในไพ่หนึ่งใบเนี่ยมันถูกแฝงไปด้วยหลักของกราฟชีวิตเลข7ตัวเลขศาสตร์รวมถึงเรื่องของโหราศาสตร์ในต่างประเทศนัมเบอโรโลจีนะครับมันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วมีหนำซ้ำแล้วไพ่พรหมยานเนี่ยยังสามารถเอาไปดูในเรื่องของชัยภูมิมงคลหรือห่วงจุ้ยในภาษาให้เราเข้าใจกันได้อีกนะซึ่งมันสามารถต่อยอดไปทำอะไรได้อีกเยอะมากมายดังนั้นกำลังจะบอกคุณว่าถ้าใครที่เคยเรียนศาสตร์โหราศาสตร์ขึ้นมานะพอมาเรียนไพ่พรหมยานปุ๊บเนี่ยเหมือนคุณจะแบบติดปีกเลยอ่ะคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหมันรวมที่สุดของหัวใจของโหราศาสตร์ไทยไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆมันง่ายผมเข้าใจครับแต่ผมเข้าใจคำพูดที่อาจารย์พูดเลยเพราะเรียนโหราศาสตร์มาก่อนใช่ผู้ชมครับอยากเข้าใจแบบผมเนี่ยลองดูนะครับสำหรับใครที่อันนี้คือตารางของอาจารย์เนี่ยติดต่อได้ที่ Facebook ใช่ครับของพรหมยานพรหมยานใช่ครับส่วนถ้าเกิดใครอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเรียนที่อุดรธานีผมก็จะราคาเท่ากันนะคุณผู้ชมครับ22 23ตุลาคมนี้เริ่มต้นที่อุดรธานีก่อนเรียกว่าเป็นคอร์สสัญจรสอนไพ่พรหมยานคอร์สแรกของในรอบในรอบ16ปีดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆอุดรธานีที่เดินทางง่ายอุดรน้องคายมุกดาหารสกลว่ากันไปในเขตอีสานอ่ะไปเป็นลูกศิษย์ผมที่ครั้งแรกของประเทศไทย16ปีมีครั้งในภาคอีสานนะครับแล้ววันนั้นจะเจอผมด้วยครับแล้วคุณจะเห็นรูปแบบการสอนที่ผมมาไปเรียนอาจารย์2ครั้งครับเรียกว่าอยากขอคือผมก็บอกอาจารย์มาปรนนาว่าอยากผมอยากมีส่วนร่วมในเรื่องของการสอนอาจารย์ด้วยผมอยากช่วยอาจารย์ดีไซน์คอร์สการสอนซึ่งเห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นต้องเรียกว่าสอนยังไงก็ได้ให้ง่ายที่สุดแล้วคนประทับใจแล้วเรียนรู้และจดจำได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้เร็วฉะนั้นเทคโนโลยีทุกอย่างที่เอามาใช้แล้วปรับปรุงเรื่องหลักสูตรมีดีครับ22 23ตุลาคมนี้เจอกันนะครับถามว่าติดต่อได้อย่างไร @moo classroom ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พรหมยานมากครับสัปดาห์หน้าเจอกันใน Friday Telu ครับขอบคุณครับ